ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการSpeed Rider นะครับกับรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในเว็บรวมมอเตอร์สปอร์ตนะครับกับพวกเรานะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากชมนะครับเราทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับที่ให้ผู้ชมได้ติดต่อแล้วก็ติดตามเรานะครับช่องทางแรกคือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับมีมือถือก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยครับเพจแรกก็เป็นของ Speed ช่อง Speed Channel คือเป็นของทางช่องโดยตรงครับนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นลิงก์ไปดูรายการของทางช่องนะครับข่าวสารการอัปเดตว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆมากมายอีก1เพจครับก็คือ Speed Channel เอ้ยขอโทษครับ Speed Riderคือเป็นทางของทางช่องนี้โดยตรงเป็นรายการ Facebook เลยอ่ะของ Speed Rider นะครับก็เรียกว่ามีเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารวงการรถจักรยานยนต์นะครับทริปต่างๆนะครับข้อมูลเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับรวมถึงการไลฟ์สดต่างๆที่เราไปออกกิจกรรมมาเราก็จะไลฟ์สดผ่านทางเพจนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับอันนี้ก็จะมีแน่นอนครับในเรื่องการลิงก์ไปถึงร้านแต่งอะไรแต่งร้านรถยนต์ร้านรถจักรยานยนต์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรารวมไปถึงข่าวข่าวเคลื่อนไหวทั้งหมดใช่นะครับในช่อง Speed Channel ของเรานะทุกๆรายการที่อยู่ในช่องด้วยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีลิงก์ไปถึงทาง YouTube ด้วยใช่ที่สามารถชมสดไปพร้อมๆกับรายการที่กำลังถ่ายสดอยู่ณตอนนี้นะครับก็เสิร์ชไปหา Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะสามารถชมสดไปพร้อมๆกับเราได้รวมไปถึงการระหว่างการชมนะครับก็สามารถที่จะหยุดไว้ก่อนแล้วไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำเสร็จกลับมานะครับก็สามารถที่จะกดเพลย์แล้วก็สามารถที่จะเล่นโดยไม่กระตุกโดยไม่ข้ามตอนนะครับแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวต่างๆของวงการรถจักรยานยนต์ครับก็มีหลายคนถามมาว่าในเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะใกล้จะเริ่มการแข่งขันแล้วในเดือนหน้าของ Virtual Bike นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับนี่นะครับมาวันนี้เราอยู่กัน2คนนะใช่เพราะว่าคนอื่นติดภารกิจกันหมดใช่ก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะเปิดรายการสายนิดนึงเพราะว่าวันนี้มันสุขแห่งชาติรถติดมากติดมากมันขนาดบ้านอยู่ใกล้ๆนี่รถติดอะงงอะโอ้โหไม่รู้นะที่ประมาณสักโลครึ่งไม่ถึงด้วยมั้งนั่นเนี่ยยังติดเลยอะใช่นะครับก็ยังไงก็เดินทางกันปลอดภัยนะกลับบ้านรีบกลับไปดูรายการของเรานะครับถ้าอยู่ระหว่างทางก็เปิด YouTube ดูได้เลยใช่อ่ะนะครับอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าเราจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับองค์การสปอร์ตซึ่งหลายท่านถามเรามามากเหลือเกินว่าใกล้จะเลิกการแข่งขันแล้วนะครับมีการอัปเดตอะไรบ้างซึ่งในการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยนะครับที่เราเคยลงตารางไว้ที่เราเคย ตอบตรวจไว้มันจะมีอยู่สนามหนึ่งที่เขาเว้นไว้ยังไม่ลงว่าเป็นประเทศอะไรวันนี้เราก็จะมาอัปเดตตั้งแต่สนามแรกจนสนามที่13นะครับภายในปี2017นี้นะครับการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์จะแข่งทั้งหมด13สนามมีเอเชียมียุโรปนะครับแล้วก็อเมริกานะครับ3ทวีปกันเลยทีเดียวมาดูกันดีกว่านะครับ ในเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันซูเปอร์เบอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับก็ยืนยันว่านะครับในสนามที่12ซึ่งที่เว้นไว้เนี่ยนะครับก็จะตกลงเป็นการยืนยันที่ใช้สนามเฮเรสนะครับเซอร์กิตที่ประเทศสเปนเป็นสังเวียนในการชิงชัยสนามที่12ของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอีก12สนามนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสนามแรกนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันกันที่วันที่24 25 26นะครับกุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะครับปลายเดือนนี้นะครับที่ฟิลิปไอแลนด์นะครับที่ประเทศออสเตรเลียก็ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับต่อด้วยนะครับสนามที่2ครับวันที่10 11 12มีนาคมนะครับก็จะกลับมาแข่งขันกันที่บ้านเรานะครับคือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นี่เองนะครับแล้วก็สนามที่3ครับก็จะบินข้ามลัดฟ้าไปอีกนะครับไปที่ประเทศสเปนนะครับที่สนามอารากอนนะครับในวันที่31มีนาคมแล้วก็ต่อด้วย1 2เมษายนนะครับส่วนสนามที่4นะครับก็เป็นสนามที่เอสเซนนะครับเอสเซนเซอร์กิตประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับในวันที่28 29 30เมษายนนะครับสนามที่5นะครับที่สนามอิโมลาประเทศอิตาลีนะครับวันที่12 13 14พฤษภาคม
ะครับสนามที่6นะครับจะวันที่26 27 28พฤษภาคมนะครับจะกลับไปที่อิตาลีครั้งหนึ่งนะครับที่สนามมิซาโน่เวอร์เซอร์กิตนะครับมาโกซิมอนโซรีนะครับสนามที่7นะครับลากูน่าเซกาครับประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่7 8 9กรกฎาคมนะครับก่อนจะพักเบรกไป1เดือนเต็มๆแล้วบินกลับมาดวลกันที่ทวีปยุโรปอีกครั้งนึงในวันที่18 19 20สิงหาคมนะครับที่ลูซิสนะครับประเทศเยอรมนีต่อด้วยนะครับปอร์ติเมานะครับประเทศโปรตุเกสวันที่15 16 17กันยายนและแมกนิคูสนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสวันที่20 29กันยาแล้วพ่วงมาถึง1ตุลาคมนะครับและแน่นอนครับสนามสุดท้ายที่จะไปดวลกันของรายการนี้นะครับก็ จะดวลกันที่สนามโลเซาประเทศกาตาร์นะครับซึ่งปีนี้มีทั้งหมด13สนามในการชิงชัยเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ครับนะครับก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับอย่างน้อยในบ้านเรายังไงก็ได้ไม่พลาดอ่ะแน่ๆคือสนามช้างใช่ไหมไม่พลาดสนามอื่นไปไม่ได้เลยเรียกแท็กซี่มันไม่ไปใช่จ่ายมันสูงพี่มันไกลเหลือเกินเมื่อ2ปีที่แล้วมีที่มาเลเซียเซปังยังพอที่จะไปได้ใช้จ่ายไม่เท่าไหร่ก็เห็นหลายๆที่จัดกิจกรรมอยู่พอไปดูจริงๆเราก็อยากจะทำเหมือนกันนะแต่พอดีปีนี้มันอยู่ไกลเหลือเกินเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเราจะอาจจะจัดทัวร์เพราะจริงๆแล้วสปีดชาแนลมีทริปท่องเที่ยวมีทัวร์อยู่แล้วนะครับเราก็จัดอยู่บ่อยๆไปต่างประเทศเรากำลังคิดอยู่ว่าดูไหมไปดูไหมโมโต GP นะเป็น Exclusive ไปกับทีมงานเราใช่ครับพาไปชมโมโต GP สัก 4-5 วันกำลังดีที่เหลือก็ช้อปปิ้งว่าไปพาเที่ยวก็คือไปเที่ยวกันที่ประเทศมาเลเซียไปดูการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่ะนะครับนะนอกจากสถานการณ์แข่งขันแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการเปิดตัวทีมแข่งซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่กี่วันนี้นะครับก็เรียกว่า2ค่ายยักษ์ใหญ่ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนี่นะครับแต่จริงๆแล้วเปิดเมื่อวานก็มีเปิดแต่วันนี้เราเอา2ค่ายก่อนละกัน uh-huh. นะครับคือเป็นค่ายของ Honda นะครับเปิดตัวทีมแข่ง World Superbike นะครับด้วยรถแข่งตัวใหม่นะครับเป็น CBR นี่ตัวนี้เป็น CBR นะครับตัว Flybase uh-huh. นะครับปีที่แล้ว1000 R Flybase ปี2017ตัวนี้จะเป็นรหัสของ SP2 นะครับซึ่งมีออปชันและมีอะไรสำหรับพร้อมสำหรับการแข่งขันเลยทีเดียวแล้วก็มาอย่างสปอนเซอร์ใหม่ปีนี้ได้Les Bull มาด้วย Les Bull มาจริงๆ Les Bull มันเป็นแบรนด์ของคนไทยนะใช่แต่ทำไมเขาถึงไปทางนู้นเขาไปทั่วโลกแล้วแต่เขาดังจริงๆนะเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าเกมกีฬาต่างๆ Les Bull นี่ถือว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับก็เรียกว่าจับ2นักแข่งนะครับเรียกว่าโหมีทั้งจอมเก่าแล้วก็ดาวรุ่งนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับก็บอกว่าปีนี้ Honda เริ่มจะเอาจริงเอาจังกับการแข่งขันรถโปรดักชันและนอกจากที่จะไปแข่งในรถ MotoGP นะครับปีนี้ก็ส่ง Honda CBR นะครับพันเดอร์บันอาตัว Flybase เนี่ยนะครับ SP2 เนี่ยดูการแข่งขันในรุ่นของ World Superbike ซึ่งนะครับได้กระบี่มือหนึ่งเพื่อบอกว่าเป็นนักแข่งที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับนิกกี้เฮเดนนะครับซึ่งเป็นนักแข่งชาวสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกของ MotoGP ด้วยนะครับโดยจะมาร่วมทีมเมทนะครับกับสเตฟานบาร์เดนบาร์เดนเองเนี่ยก็เป็นนักแข่งของ MotoGP เมื่อปีที่แล้วครับปีนี้ก็น่าจะต้นสังกัดน่าจะให้มาพัฒนารถโปรดักชันก็เลยให้ลงมาขี่ในเรื่องของรถที่มีขายมีจำหน่ายกับตัว Honda CBR Double R คันใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์ว่านะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับผมแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเจอความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับรถแข่ง CBR 1000 Double R SP2 เนี่ยคันใหม่นะครับและได้ร่วมการทำงานกับ Nicky Hayden นะครับก็ที่จะพร้อมที่จะพาHonda เนี่ยคว้าแชมป์ปีนี้นี่ครับนี่ถอดมาจากคำสัมภาษณ์เลยครับนั่งคุยมาเลยฮะก็ไปนั่งคุยมาใช่นะครับก็อาจากเว็บไซต์มาครับนะครับประมาณนี้นี่ก็คือรถแข่งที่จะใช้แข่งในปีนี้นะครับสำหรับ Honda Flybase นะครับนี่เป็นไง CBR 1000 Double R ซึ่งเป็นรถโปรดักชันใช่ใช่เป็นรถโปรดักชันโปรดักชันคือขายทั่วไปมีขายทั่วไปตามกฎเลยนะต้องเป็นเอารถที่มีขายทั่วไปทั้งตลาดอ่ะเอามาลงแข่งขันเท่านั้น SP2 อ่ะครับนะครับอ่ะอีกหนึ่งทีมก็ถือได้ว่าเป็นทีมคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทีเดียวนะครับก็คือทีมของ Yamaha นั่นเองคู่ฟัดตลอดกาลนะปีนี้ Pasta Yamaha นะครับ Official Team World SBK นะครับก็เปิดตัวทีมแข่งนี่นะครับในศึก World Superbike ปีนี้นะครับยังเป็นทางการโดยจะใช้บริการของ Alex Lowe ซึ่งใช้หมายเลข22นะครับนักบิดอังกฤษนะครับแล้วก็ Michael นะครับ Van der Mark อันนี้ก็เป็นนักแข่งจากเนเธอร์แลนด์นะครับอดีตแชมป์เวิลด์ซูเปอร์ไบค์ชาวดัตช์
พร้อมกับนักแข่งยามาฮ่านะครับ YZR R1 YZF โอเคครับ YZF R1 นะ YZF R1 นะครับตัวรถโปรดักชันนี่แหละนะครับก็บอกว่าตัว R1 นี่แหละR1 นี่แหละโฉมใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับไม่ใช่ R1M นะ R1 ธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้วันนี้ก็เรียกได้ว่าได้2นักแข่งที่ฝีมือฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอเล็กซ์โลมาขี่ได้กลางปีไม่ได้ขี่เต็มฤดูกาลก็สามารถทำผลงานได้ดีนะครับปีนี้ก็เลยส่วนของฟาเดอร์มาร์กเองนะครับปีที่แล้วก็ต้องจะขี่ให้ฮอนด้านะครับปีนี้ก็ย้ายมาขี่ให้กับยามาฮ่านะครับก็เป็นการซื้อตัวเป็นธุรกิจของเมืองนอกเขานั่นอ่ะเขาซื้อตัวไปซื้อตัวมาเหมือนฟุตบอลแหละแบบเดียวไม่ต่างกันหรอกแต่ในบ้านเรานี่ค่อนข้างจะลำบากในการซื้อตัวมันมีน้อยไงคนมีน้อยไงเรื่องของเขานะครับก็ทางฟาเดอร์มาร์กที่ย้ายมาขับยามาฮ่าก็นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับว่าผมตื่นเต้นมากครับในการย้ายทีมจากฮอนด้ามายามาฮ่าผมมองไปถึงการประชนภัยครั้งใหม่และผมรู้สึกว่ารถแข่งมีสมรรถนะสูงนะครับการทดสอบวินเทอร์เทสถือเป็นช่วงที่สำหรับผมตั้งแต่รอบแรกที่โดมบิดอาวันบนแท็กมันทำให้ผมรู้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะครับเราทำงานกันอย่างหนักตลอดเวลาในการทดสอบเราเจอความเร็วที่สูงขึ้นและการแก้ปัญหาต่างๆของรถแน่นอนว่าผมรู้เลยว่าผมตัดสินใจได้ดีกับการที่ย้ายมาที่ยามาฮ่านี่ไงส่วนอเล็กโลนี่เอาเสียงภาคเลยใช่ไหมต้องขอบคุณพันธมิตรด้วยส่วนอเล็กโลนะครับแน่นอนครับผมตื่นเต้นมากที่กำลังจะเดินทางไปสนามแรกคือที่ฟิลิปไอแลนด์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามาจากไหนเราต้องการยกระดับการต่อสู้สิ่งแรกที่เราทำก็คือเข้าใจในสถานการณ์ของทีมและผมจะเริ่มต้นมองไปข้างหน้าหลังจากที่เราเริ่มออกสตาร์ตั้งแต่ฟินิชนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่นะครับที่เรียกว่าไฟกันมาโหยฮอนด้ายามาฮ่านี่ที่บ้านเรานี่เดือดกว่าเมืองนอกนะครับเพราะเมืองนอกนี่ยังมีดูคาติมีคาวาซากิมีอัพพิเรียมีหลายๆค่ายที่ฟัดกันแหลกฟัดกันแหลกนะครับแต่ก็บอกว่าตอนนี้ก็ให้ดูว่าปี2ค่ายนี้เปิดจริงๆแล้วจะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันจะมีอีกมีดูคาติอีกมีอัพพิเรียอีกนะครับมีหลายๆค่ายที่เปิดตัวก็จะเอาข่าวความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมกันใช่นะสำหรับวันนี้เราแค่นี้ไปก่อนสองค่ายนี้นะขำๆไปก่อนนะเมื่อกี้ภาคได้2เสียงเลยสองเสียงเราคนสองเสียงครบไม่ได้ครบไม่ได้ไม่ใช่นั่นมันลิ้นต้องแฉกขนาดนั้นโอเคอ่ะมาก็ประมาณนี้กับวันนี้เรื่องราวประมาณนี้นะครับใช่อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนกลับมาในเรื่องราวของการรับสายโฟนอินแล้วก็เอสเอ็มเอสกันนะครับงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ